สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมฆสตอรี่นะครับช่องที่มีสาระดีเมฆสตอรี่ก็คือลูกเขยลุงจิมมี่นะครับช่องเมฆสตอรี่ครับดีดีแม่มายืนอีกหน่อยแล้วอุ้ยโอ้ดูความสูงของแทงน้ำเท่าไหร่นะ 2,000 ลิตรเหรอ 2,000 ลิตรราคา 6,880 บาท 6,880 บาทค่ะโอ้ยแล้วก็อันนี้ก็800ฐานมาฐาน800นี่นะใส่น้ำนะลุงกินถ้าหงายขึ้นมานี่แหละผมอยากเอาไปเลี้ยงปลาหน้าบ้านนี่นะเลี้ยงกระว่าอีกเลยเนาะลุงจิมอยากได้ทุกอย่างสวัสดีค่ะลุงนะเจ้าของห้องน้ำมาแล้วมาดูความก้าวความก้าวกระโดดของการทำห้องน้ำของช่างนี้นะครับนี่สุดยอดอันนี้กำลังตีแบบเพื่อที่จะเทนะครับเทปูนเทปูนครับตรงนี้เป็น3ท่อนะครับนี่ประเภทว่าเป็นปีเป็นไม่รู้กี่ปีนะครับถึงจะเต็มไม่เต็มหรอกครับยังไงก็ไม่เต็มเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นน้ำซับเนาะประมาณว่ามันละลายไปในพื้นข้างล่างเลยตรงนี้สูงด้านนู้นต่ำนะครับแม่ได้ไปซื้อแท้งน้ำนะครับแท้งน้ำที่จังหวัดสกลนครมานะเป็นแท้งขนาดของโกลบอลเฮาส์ราคา 88,000 เอ้ย 8,000 6,880 ค่ะ 6,880 นี่ครับจำนวน 2,000 ลิตร 2,000 ลิตรนี่ 2,000 ลิตรนะครับสูงแบบประมาณ2เมตรอะน่าจะ2เมตรได้2เมตรนี่ครับขยับป้ายลงมาข้างล่าง5เมตรขยับป้ายลงมา5เมตรป้ายอยู่ข้างหมดแล้วยาวเท่าไหร่ประมาณ2เมตรนั่นน่ะเนาะ3เมตรตรงนี้นะครับช่างเขาจะเทปูนนะครับเทปูนใส่บริเวณนี้นะครับก็มีปูนมีหินมีทรายนะครับผสมเทเองครับวันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วพรุ่งนี้ทางช่างนะครับก็จะเขาใช้เหล็กใช่ไหมช่างพรุ่งนี้นะเล็กกว่าใช้เหล็กนะครับเชื่อมขึ้นไปเป็นโครงห้องน้ำแล้วก็มุงด้วยสังกะสีนะครับอลูซิ่งนะครับพรุ่งนี้จะมื้นแล้วบ่ก็คิดว่าน่าจะเป็นโค้งอยู่เนาะมื้นเนาะประมาณพรุ่งนี้เป็นโครงนะครับ FC ครับขอบคุณนะครับที่เล็งเห็นความสะดวกสบายให้นัดเตี๋ยวเป็ดนะครับซึ่งยังเป็นผู้ที่ยังไม่มีต้นทุนขอบคุณมากนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม